ค่ะคลิปวิดีโอนี้จะพามาปลูกอันนี้นะคะเป็นคณะใบหยักนะคะเป็นคณะใบหยักเนาะคณะใบหยักใบหยักที่เราเพาะจากเมล็ดนะคะซื้อที่บาเรนนะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่บาเรนเนาะก็เอาเมล็ดเขามาเพาะนะคะก็ตอนนี้ก็โตแล้วนะคะแต่ว่าที่แรกว่าจะแยกไปอนุบาลเอาไว้แต่ว่าไม่มีเวลานะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอามาลงปลูกเลยแล้วเราก็รื้อพวกผักเก่าๆนะคะทิ้งไปเพราะว่าเพลี้ยลงนะคะช่วงนี้เลยอย่างหนึ่งก็คือเขาโดนน้ำท่วมตอนช่วงที่ฝนตกนะคะก็เลยทำให้เขาเกิดอาการไม่สวยเกิดอาการไม่ค่อยดีนะคะไม่สวยก็เลยรื้อทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกผักต้นใหม่เนาะก็เก็บกินได้นานนะถ้าไม่เจอปัญหาฝนตกน้ำท่วมติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานมากๆนะคะจนทำให้แบบว่าผักของเราไม่โตนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาเนาะเราก็ไม่มีเวลามาดูแลแล้วก็บำรุงนะคะนี่เป็นมะเขือปอกมะเขือปอกของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะขอใช้เป็นกุ้ยคอกนะคะบำรุงไว้ด้านล่างก่อนแล้วก็มะเขือเทศนะคะกลบนะคะก็จะไม่ใช้ปุ๋ยคอกใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นกล้าที่เราจะลงปลูกเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะเราก็ถอนทิ้งแล้วเราก็มาทำการเกลี่ยดินเนาะมาทำการพรวนดินให้กับผักให้กับมะเขือนะคะในกระถางดินมันค่อนข้างแข็งตอนช่วงที่ฝนตกนานติดต่อกันเป็นครึ่งเดือนน่ะนะคะดินมันแข็งมากเพราะว่ามันโดนฝนเนาะอีกอย่างนึงก็คือดินน่ะมันเป็นดินทรายนะคะใช้เวลาหน่อยนิดนึงนะคะปลูกผักในกระถางไม่ยากนะคะแต่ดูแลยากเวลาเราปลูกเนี่ยง่ายแต่วันแต่ในช่วงที่เราต้องมาดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงว่ามันจะแบบจู้จี้จุกจิกนะนะคะมะเขือของเราไม่ค่อยจะโอเคนะเพราะว่าโดนฝนเนี่ยค่ะยังไม่ดีขึ้นเลยเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยบำรุงเอาก็ติดดอกขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วนะคะดินมันค่อนข้างที่จะแข็งเราก็มาเกลี่ยหน่อยนิดนึงเดี๋ยวพวกนี้ค่อยรื้อออกนะคะเดี๋ยวเอาพวกบรอกโคลี่สีม่วงมาลงนะคะช่วงนี้ต้องรีบปลูกก่อนเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนแล้วจะปลูกอะไรไม่ได้คะน้าเราก็พออยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่โตนะคะเดี๋ยวคะน้าโตก็จะเอามาลงเหมือนกันนี่ค่ะรื้อทิ้งหมดเลยพวกนี้เราก็แยกออกมาแล้วนะคะเราจะเอาตัวนี้ปลูกกันใส่ไปเลยนะคะ 2-3 ต้นเพราะว่าไม่ได้อนุบาลไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่านะคะปกติจะไปอนุบาลก่อนเนาะแต่เราก็ปลูกแบบง่ายๆนะคะไม่มีเวลาจริงๆช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยลมก็แรงลมแรงมากเลยไม่ค่อยถนัดเนาะมือนึงก็ถือกล้องนะคะอย่าถามนะว่าทำไมไม่ใช้ขาตั้งกล้องเพราะว่ามันอยู่ตรงถนนนะคะคนก็มองเยอะมันไม่ได้สะดวกแบบถ่ายทำนะคะเราแบบว่าทำแบบง่ายๆเนาะถ้าใช้ค่ะตั้งกล้องต้องเป็นในบ้านนะคะในเขตบริเวณบ้านของเราที่ไม่ใช่ถนนเนาะอยู่ตรงนี้คนก็จะแค่เราแบบว่านั่งถ่ายแบบนี้คนก็ดูเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะแตกตื่นเอาอุ้ยนี่มาทำอะไรตรงถนนเดี๋ยวเป็นอะไรที่คนมองนะคะเราเป็นคนขี้อายด้วยไปเลยจริงๆต้นเขาต้นใหญ่นะแต่ว่าก็ปลูกไปงั้นนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยคนมาเยอะคนมาทักทายเยอะมากเสร็จแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยๆปลูกไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะค่อยๆทำไปเนาะไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ต้นเล็กๆไม่รู้จะรอดไหมมันมีเพลี้ยด้วยนะเพลี้ยลงด้วยนะคะเนี่ยขนาดต้นเล็กๆยังมีเพลี้ยเยอะเลยไม่ได้กำจัดเพลี้ยก่อนเนาะเดี๋ยวลามไปเยอะเลยนะคะอันนี้สงสารแตงมากแตงของเราแตงกวานะคะว่าจะถอนทิ้งก็เลยไม่ถอนปล่อยไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยๆทำไปนะคะจริงๆคะน้าใบหยักเนี่ยนะคะหรือว่าเคลเนี่ยเขาต้นใหญ่มากเลยนะแต่ไม่รู้จะไปปลูกที่ไหนในเมื่อเราเพาะเอาไว้เยอะนะคะก็ปลูกเบียดๆกันเดี๋ยวเรากินต้นอ่อนก็ได้แบบถอนมากินนะคะพอเวลาต้นเขาโตขึ้นมาหน่อยเราก็ถอนต้นเข้ามากินก็เหลือเว้นระยะเอาไว้ให้ต้นที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เขาโตขึ้นมาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้แค่นี้เนาะพาเพื่อนๆมาปลูกคะน้าเคลเล็กๆน้อยๆนะคะปลูกไว้กินเองเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ